่วนช่วงนี้ค่ะจะพาไปเลยการซุ่มตัวสินค้าเทบรินนาโรงเรียนกันบางแน่นอนเรามีโพคาเมค่ะเนี่ยชอบโอ้นุ่มนี่แหละมาค่ายโลบโดยเฉพาะนุ่มแต่แบบว่าเห็นอยู่ในโซเชียลเวลาใน TikTok มันน่าสนใจจริงๆนะเวลาเราเห็นเราก็ยังอยากกินค่ะนุ่มบางอย่างเนี่ยอันตรายถูกต้องแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะศูนย์ดำรงธรรมสงขลาค่ะก็ได้นำทีมลงพื้นที่ซุ่มตัวสินค้าบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะเพื่อจะได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพค่ะทีเคกับโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะบริเวณซอย3ถนนประชาธิปัตย์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายรุ่งรดและสูบผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและก็นำทีมผู้แทนจากส่วนราชการรวม10คนนะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสคบประจำจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รวมกันตรวจสินค้าที่เขาวางขายทีเคกับโรงเรียนเนี่ยค่ะหลังได้รับการร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าทีเคกับโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนไกลเคียงนะตลอดจนซุ่มตรวจร้านค้าในตัวเมืองหาดใหญ่ว่ามีการขายสินค้าที่เป็นอันตรายหรือว่าสินค้าห้ามจำหน่ายวางขายหรือไม่มีอย่างที่เราเห็นโดยเฉพาะข้องแล่นชนิดพองตัวเมือเชน้ำหรือว่าตัวดูดน้ำซึ่งเป็นสินค้าที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กเล็กได้นะคะซึ่งผลการข่าวตรวจนะตรวจสอบเนี่ยก็ไม่พบการขายสินค้าชนิดดังกล่าวค่ะหรือว่าสินค้าต้องห้ามแต่อย่างใดนะแต่ว่าเราพันผือกันมาด้วยนะก็อยากเน้นย้ำถึงผู้ประกอบการร้านค้าเคโรงเรียนให้คำหนึ่งก่อนใช่ค่ะระวังสะอิดค่ะที่จะเอาอะไรมาขายหรือว่าบางที่ถ้าว่านี่สมมุติว่าเป็นข้องเลนส์เหมือนกับเนี่ยตัวดูดน้ำเนี่ยค่ะบางที่เนี่ยหน้าตามันคล้ายๆกับเยลลี่ใช่ข้องเลนเนี่ยมันอาจจะกินไม่ได้ค่ะถ้าหากว่าจำหน้าให้น้องๆเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เลนเลยถึงจะกินเข้าไปนะก็เกิดอันตรายได้แต่ว่ามันก็มีลาวที่อยู่คล้ายๆกับไอตัวดูดน้ำแต่กินได้ก็คือเป็นเยลลี่คล้ายๆผู้ปกครองที่ฟังอยู่น่าจะเคยเห็นลูกๆน่าจะเคยกวนให้ซื้ออยู่เบบี้อะไรอะไรก็ไม่รู้เบบี้ไม่รู้อะไรกันแต่ว่าเด็กค้าอยู่ตอนนี้มันเป็นแบบเยลลี่แล้วก็ห่อด้วยทุ้งมือทุ้งมือยางคือมันออกขาวมาแล้วว่ะอันตรายแม่ค้าเนี่ยเอาทุ้งมือยางมาห่อเด็ดตั้มนิ้วอ่ะมันก็ใส่เยลลี่เข้าไปแล้วก็ห่อนะครับเวลากินนั้นต้องโจกใช่มั้ยคะเด็กชอบเลยทีนี้ใช่ดีนะแต่ว่านั้นแหละเกิดอันตรายค่ะเพราะว่าทุ้งมือยางไม่ได้ทําให้เอามาห่ออาหารแบบนี้นะคะไม่ได้นะคะต้องศึกษาเลยกันมั้ยนะแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะให้ระมัดระวังสักนิดนึงเวลาอีเซอร์ของเล่นหรือว่าของกินให้กับลูกๆน้องๆ นะคะเอาไงว่าอย่าตามใจลูกพอลูกบางทีไปเห็นเพื่อนว่าโอ้แม่อันนู้นมีอันนู้นมีก็ร้องจะเอาจะเอาจะเอาซึ่งตอนนี้มันฮิตมากนะไอ้เยลลี่เนี่ยมีคล้ายหลายพื้นเทเลยนะคะมีแน่นยันไปถึงผู้ประกอบการด้วยเหมือนกันพอเราทราบว่าพบว่ามีการค้าเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตุ้งมือยางนั่นเองไหมเวลาเราใส่ยันมันจะมีพงอะไรบางอย่างแป้งแป้งสักอย่างอ่ะที่อยู่ข้างในอ่ะเวลาเราทอดออกมาเราจะเห็นนะอันนั้นมันกินไม่ได้นะถ้าเอามาห่ออาหารนี่อันตรายแน่นอนค่ะได้เด็ดขาดเลยนะคะทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ